บุรีน้ำเก่าพันคุ้มเรื่องสีหลายร้อยปีแต่ครั้งก่อนมาธรรมชาติชวนคิดแนบสนิทในอุราวัตถุโบราณล้ำค่าสร้างศรัทธาให้เลื่อมใสเมืองนี้มีความร่มเย็นวัดป่าเลไลใครเห็นยิ่งยามเย็นยิ่งซึ้งใจองค์พระศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ภายในให้ชาวประชากราบไหว้เหมือนหนึ่งร่มใสของเมืองสุพรรณอันสอนดอนเจดีสงครามยุทธภพีประวัติศาสตร์นี้จะรึกไว้มันพี่น้องไทยเอ๋โปรดอย่าเลยลืมวัน25 มกรานั้นจงรวมใจกันกราบหลวงวิญญาณไทยเรานี้โปรดได้ทบทวนถึงองค์พระนเรศวรไทยเราควรรำลึกถึงวันชาวโลกจารึกครั้งทำศึกชนช้างกันที่ดอนเจดีย์แห่งนั้นขอไทยทุกท่านอย่าได้ลืมได้ทบทวนถึงองค์พระนเรศวรไทยเราควรรำลึกถึงวันชาวโลกจารึกครั้งทำศึกชนช้างกันที่ดอนเจดีย์แห่งนั้นขอไทยทุกท่านอย่าได้ลืม